ทัวร์คอนเสิร์ตไปไงคอนเสิร์ตใหญ่ๆจะเป็นยังไงบ้างอยากไปอ่ะอยากไปอยากให้ตัวเองวางตัวเองอยู่บนคอนเสิร์ตยังไงบ้างอยากจะเป็นคนที่สดใสหรือจะเป็นแบบว่าแบบดีว่าหรือฉันจะเป็นแบบยังไงก็คือเขาจะมีแต่ตัวแม่ดีว่าใช่ไหมก็จะเป็นดีแม่ตัวว่าก็ได้ดีแม่ตัวว่าไม่เอาดีว่าตัวแม่ตัวว่าดีแม่ได้ค่ะคือถ้าเกิดจะเป็นตัวแม่ดีว่ามันคงจะมันเราไม่มีพรสวรรค์นะเนาะแล้วเราก็ไม่มีสกิลคำว่าตัวแม่มันคงไม่มีวันแต่จะเป็นแบบตัวว่าตัวว่าแทนได้ให้ตัวแม่ซัพพอร์ตใช่ตัวว่าดีแม่โอเคดีแม่แล้วให้แม่ซัพพอร์ตศิลปินรุ่นพี่ซัพพอร์ตหรือแฟนๆก็เรียกเราแม่ก็ได้ดีแล้วแม่ดีแล้วแม่เออใช่เขาให้กำลังใจนะโอเคอันนี้ก็ได้เหมือนกันตัวว่าหมายถึงแบบตัวที่โดนไว้ยิงเป้าค่าตรงค่าตัวหลายคนจะว่าจะหวั่นหรือเปล่าเพราะแบบว่าพี่คนที่แบบร้องเพลงได้หลายแนวจะต้องหนักหรือหลายแนวเลยเหรอจะหนักหรือเปล่าแบบถูกมากถูกมากอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยค่าตัวจริงๆอย่าไปคิดเรื่องเงินเลยคือแบบว่าแค่ไม่ต้องไปจ่ายเงินเขาแล้วก็ไปออกงานก็โอเคแล้วบางทีแบบไปอยากไปร้องอันเนี้ยแล้วก็ถามแบบถามพี่แอร์บอกเราต้องจ่ายเงินไหมเราต้องจ่ายเงินเราก็จะแบบไม่มีส่วนใหญ่คือเชิญไปเราอยากไปอยู่แล้วอยากประกบคู่กับใครบนเวทีคอนเสิร์ตไหมคะโหเอาจริงๆคนนี้แหละโหโอเคพี่นนท์ก่อนไหมเอาในค่ายของเราใช่พี่นนท์แต่ว่าวันนั้นผู้จัดการพี่นนท์เขาพูดนะคะบอกว่าไว้พี่นนท์ไปโชว์เขาจะแบบฮิ้วพีคไปแจมด้วยมีหวังมีหวังพีคตาโตเลยอ่ะพีคก็เลยรู้สึกว่าหลังจากนี้คือพีคสมมติศิลปินในค่ายก็จะมีแบบพี่นนท์วงมีสลับคิดทุกคนเคยชวนพีคไปอะไรเงี้ยแต่ว่าพีคยังไม่มีโอกาสไปเดี๋ยวพีคว่าพีคจะขอเขาไปอย่างจริงจังเขาชวนแล้วบอกว่าเขาชวนแล้วนะแต่เขายังไม่ได้แบบมาเช็คคิวไปจริงๆเรากะว่าเราจะไปขอเขาไปอย่างจริงๆเหมือนแบบเทคิวเลยแล้วเพื่อฝึกตัวเองเพราะว่าเราไม่เคยมีโอกาสร้องสดเท่าไหร่เนาะร้องสดมาแบบแค่2ครั้งเองมั้งในเพลงตัวเองอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากจะไปเพราะว่าฝึกจะได้แบบวันนึงเกิดแบบเตรียมตัวไว้ก่อนเกิดมีโอกาสมีงานจ้างขึ้นมาก็จะได้แบบทำได้แต่เขามาชวนเราแต่ไม่เราถึงต้องบอกว่าเราจะใช้คำว่าขอเขาไปล่ะอ๋อเพราะว่าเราต้องเป็นแบบว่าตัวใหญ่สิเพราะเขาถึงมาขอเราเลยมาบอกเราเขาเคยมาชวนแล้วตอนนั้นเราก็เหมือนบอกว่ายังไม่ได้คิดว่าจะแบบอยากไปเพราะรู้ว่าคือการที่ไปร้องสดตรงนั้นอ่ะมันไม่ง่ายเหมือนเราร้องในรายการมันไม่ได้ง่ายเหมือนเราร้องในปาร์ตี้อ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าคือมันต้องเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งเท่านั้นเราคิดอย่างนั้นแต่วันนี้เรารู้สึกว่าเราก็มีความแบบฝึกมาแล้วนะแล้วก็มีเพลงตัวเองอย่างน้อยเพลงตัวเองก็น่าจะทำได้ดีค่ะถ้าเกิดเราต้องไปร้องต้องไปร้องเพลงเขาอย่างเงี้ยไหวไหมไหวเพราะว่าเราไม่ทำอะไรเลยเราฝึกร้องเพลงเขาอย่างเดียวเลยเธอมาทำให้ละลายจนแทบจะตายแล้วตายตอนนี้มีแต่เพลงจำนน เธอมาทำให้ละลายจนให้ตายแล้วตายอย่าได้คิดที่จะหลีกต้องโดนสะกดให้ยิ้มคนลุกนะคนลุกปะเออ คุณแม่ยิ้มอยู่คุณแม่ยิ้มอยู่แผนเวิลด์ทัวร์ละคะอยากไหมฝันอยากนะอยากอะไรก็ได้เลยอ่ะที่แบบเหมือนได้ฝึกแล้วก็ได้ร้องสดมากขึ้นรู้สึกว่าอยากแบบฝึกตรงเนี้ยค่ะจะได้แบบมีความแบบเหมือนได้ร่วมกับคนที่แบบมาฟังเราแบบคนดูอะไรเงี้ยพี่ก็จะได้แบบเก่งขึ้นจากตรงนั้นเอาเวทีไหนดีคะเอายังไงดีคะเวทีแบบตามสวนสาธารณะก่อนไหมออกกำลังกายก็ได้นะเพราะเพลงนี้เหมาะเขากำลังแบบแอโรบิกอยู่ก็เปล่าปักตะปักตะก้าปักตะปักตะก้าก็คือไปร้องกับเขาได้นะเขาอาจจะจอยกับไปในพื้นที่ที่เหมือนแบบมาจอยด้วยกันเขาถึงได้ง่ายใช่ใช่ต้องซื้อตั๋วอย่างนี้หรออย่าพึ่งกลัวเขาเสียดายเงินเสียดายเงินเขาคืออยากตอนนี้คือเหมือนแบบคอนเสิร์ตแบบฟรีก่อนถ้าเกิดแม่ต่างประเทศก็เอ็นดูร้านอาหารต่างประเทศก็เอ็นดูรู้สึกว่าอยากจะได้พีคมาช่วยแบบว่าสร้างสีสันหน่อยยินดีมากๆค่ะเพราะว่าอย่างปีนี้ค่อนข้างมีเวลาเยอะ เพราะว่าเราตั้งใจทำช่องตัวเองทำรายการแล้วก็ทำเพลงนี้ก็คือทุ่มแบบเวลาให้กับเรื่องเพลงใช่ค่ะเพราะอย่างเราต้องใช้เวลานานเนี่ยต้องบ่มนานค่ะ
นี่คนเรียกว่าเป็นศิลปินเป็นนักร้องเขินไหมครับเป็นนักร้องเสียงพีคไม่เขินค่ะใช่เพราะว่าเคยเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนมาก่อนแล้วก็ตอนนี้เป็นนักร้องเสียงพีคแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนไม่ได้นะก็ยังมีแบบมีเป็นบ้างบางเวลาไม่หลุดแต่ว่ามันทำไม่ได้มันได้แค่นั้นคือเวลาเราโคฟเพลงคนอื่นอ่ะเพลงเขายากอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปตามธรรมชาติเลยที่เราเป็นในตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะเวลาข่าวเขียนอยากใช้คำว่านักร้องเสียงดีอย่างนี้บ้างไหมคะอุ้ยไม่ใช้ว่านักร้องเสียงพีคได้นักร้องเสียงเพี้ยนก็ได้พอใจกับฉายานี้เลยใช่ค่ะเพราะมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะใช่แต่ว่าเราก็พยายามนะเนี่ยนะศิลปินเองเราก็อยากจะตามทีมเขาเหมือนกันใช่แต่ว่าก็วันหนึ่งอาจจะเปลี่ยนเป็นนักร้องก็จะเสียงกำลังพัฒนานักร้องเสียงต้องเสียงพีคแหละต้องพีคเสียงพีคเลยพีคมันก็แปลว่าจะดีก็ได้หรือจะพุ่งปรี๊ดก็ได้ได้หมดเลยหรือจะแบบเพี้ยนสุดก็ได้หลายความหมายพีคดีกว่าได้หมดครั้งนี้คืออยากจะเล่าอีกต้องเอาโทรศัพท์จากของพี่โทรศัพท์ไม่อยู่ไม่เป็นไรคือมันเป็นไอเดียมาจากหน้าจอโทรศัพท์ของพีที่ใช้คำว่าสติสตางค์ค่ะแล้วก็เหมือนแบบว่าจะเอามาใส่เพลงยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเขียนมาเป็นท่อนแบบท่อนบทสวดของเราก่อนก็คือหายใจเข้ายุบหนอหายใจออกพองหนอพองหนอสติสตางค์โลกาสมิชคาโลพุทโธช่องไว้ท่อนเนี้ยมาก่อนเลยปักไว้ก่อนเลยว่าจะท่อนเนี้ยเราฮุกปัตตก้าก็ตามมาในอีกหลายเดือนต่อมาเพราะว่าช่วงนั้นคือเข้าวงการไลฟ์ใน TikTok แล้วพี่ก็บอกได้ยินคำนี้เยอะมากแบบว่าพี่ๆแม่ค้าคุณแม่คุณน้าก็จะพูดกันใช่ไหมว่าปัตตก้าเวลามากดตะก้า1ตะก้า2ตะก้า3อะไรเงี้ยค่ะพี่ก็รู้สึกว่าอยากให้คนมากดตะก้าก็เลยปักตะกร้าเอาไว้แล้วรู้สึกว่าการที่เราแบบว่าเหมือนซื้อของปักตะกร้ากดตะกร้ามันต้องมีสติสกัดสตางค์ความรักก็เช่นกันหนูก็เลยเอาตัวเองเนี่ยปักตะกร้าไว้แล้วมันเชื่อมได้แบบว่าได้เลยใช่เปรียบเสมือนว่าเป็นคนโสดที่ปักตะกร้าไว้แล้วก็รอชายหนุ่มคนที่ใช่มากดตะกร้าเราไปทีเถอะมีทั้งแรปมีทั้งแบบว่าเตือนสติมีทั้งบอกว่าโปรโมทตัวเองใช่ขายตัวเองแต่ว่าเหมือนกับหมอคนโสดหรือเปล่าใช่ค่ะก็คือคนสวยๆอย่างเราแฟนก็ยังมีแต่มีชาชีพโชว์ฮาเราอันนี้คือตรงกับสุดๆเลยใช่ตรงหมายถึงว่าตรงกับชีวิตจริงที่ทุกคนเจออย่างมีชาชีพก็ชอบโทรมาใช่ไหมแล้วเป็นคนสวยไหมก็เป็นคนสวยทุกคนเป็นคนสวยหมดเลยก็เลยเอาแบบโอเคมีท่อนนี้ด้วยได้เพลงแบบแนวสดใสกับครั้งนี้คือทุกคนทางทีมทางค่ายหรือทางตัวเองอยากทำเพลงที่สนุกเพราะว่าคือทุกคนก็ไม่อยากพี่ไปทำเพลงเศร้าอยากให้พี่ทำเพลงสนุกแล้วคือมันก็จะอาจากเพลงกลางอ่ะเพลงช้าไปแล้วเพลงนี้มันก็เลยต้องแบบเป็นเพลงเร็วแล้วก็โจ๊ะของเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแฟนคลับขึ้นมาหน่อยใช่ก็คือแบบปักตะก้าเลยอะไรเงี้ยใช้ปลุกเราท่อนไหนพีคสุดสำหรับเราท่อนคิกสุดหรอคือเพลงเนี้ยซีแอบโนซีซีถ้าพี่แคนขึ้นมาฟิลหนูคงไม่ดีขอหนูขอได้ไม่ขอจอขอใจตำนานใจหนูทีมันชีหัวใจของพี่หนูขอถอนหมดเลยสักทีจ่ายแล้วโนรีฟันเอาหนูใส่ถุงฮิ้วไปด้วยเลยสิใครบอกก็ร้องเพี้ยนไม่เห็นเพี้ยนเลยก็เพลงตัวเองคือหมายความว่าคือตั้งใจทำเพลงนี้มาแล้วก็คุยกับพี่จับโปรดิวเลยว่าทำเพลงให้เราร้องได้สบายที่สุดด้วยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ร้องเพลงเก่งแต่เราก็อยากร้องชอบร้องใช่แล้วมันก็อยากมีเพลงมันได้มีเพลงใช่ไหมคะก็เลยทำให้เราแบบอยากร้องให้มันตรงที่สุดเนาะถ้าเกิดไปโคฟเพลงคนอื่นก็ว่ากันเพราะเพลงเขายากแล้วก็เราไม่เก่งอ่ะฉะนั้นก็เลยแบบทำยังไงก็ได้ให้แบบร้องไม่ยากซึ่งเพลงเนี้ยก็อ่ะก็ร้องได้ในห้องอัดใช้เวลานานไหมคะอันนี้ดีขึ้นใช้เวลาวันนิดวันนิดๆเพราะเพลงที่แล้ว2วันเพลงแรก3วันเพลงนี้วันนิดๆถือว่าเป็นสถิติที่ดีที่สุดสำหรับเราดีที่สุดสำหรับเราใช่เพราะว่าติดคำไหนพี่ก็อยากจะไปแก้คำนั้นให้มันดีอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นแบบรีอย่างเงี้ยพี่ก็ไปแก้เราแก้เองเลยใช่ค่ะก็แบบขอไปเข้าห้องอัดเพิ่ม
ให้มันแบบรีไม่แข็ง มันมี มันมีแบบพี่ฮุกคือ พันไวกว่าแคลอรี่มันก็คือมันนี่ตอนนั้นร้องไปเป็นแบบพันไวกว่าแคลอรี่แล้วมันแบบแข็ง มันรีชัดกันไปก็เลยแบบรีแบบเบาๆหน่อยอะไรเงี้ยไปแก้คำว่ารีจริงๆให้มันนุ่มนวลหน่อยให้มันไม่ใช่ให้มันฟังแล้วมันแบบลื่นหูอ่ะใส่ใจนะเนี่ยใส่ใจกับทุกขั้นตอนใช่รักเพลงนี้มากคือเพลงเนี้ยเราอยู่กับเขามาตั้งแต่พฤษภาแล้วก็จากไอเดียคือเราก็อินทุกอย่างในเพลงอยู่แล้วค่ะแล้วก็ภูมิใจมากๆที่ได้ออกมาเป็นเพลงปากตะกร้าคือถูกใจมากแล้วก็ใช่ที่สุดคือดีใจที่หลายๆคนฟังอะค่ะก็จะบอกว่าเพลงเนี้ยใช่พีคมากอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบเป็นเพลงของพีคจริงๆอะไรเงี้ยค่ะคาดหวังแค่ไหนคะกับซิงเกิลนี้โอ้หายใจเข้ายุบหนอหายใจออกพองหนอพองหนอสติสตังนะโลกัสมิชคาโลนะพุทโธพุทโธท่องไว้ท่องไว้ก่อนท่องไว้ท่องไว้ก่อนอันนี้มันมีความหมายจริงๆนะมันสติโลกัสมิชคาโลแปลว่าเครื่องตื่นรู้ในโลกมันมีมันใช่เปล่าก็ตอนนั้นนั่งทำเพลงอยู่แล้วก็เซิร์ช Google คำนี้มันเด้งขึ้นมาเลยจริงๆคือมันมีความหมายจริงๆเลยก็เลยแบบเอาคำนี้แล้วโลกัสมิชคาโลน่ารักนะแล้วก็พยายามจะเอามาพูดให้เหมือนแบบเป็นภาษาญี่ปุ่นนิดนึงเหรอแล้วกัสมิชคาโลอะไรเงี้ยให้มันดูเป็นแบบใช่แต่เป็นคำบาลีเลยอะไรเงี้ยก็คาดหวังอยู่แล้วแต่ว่าก็จะปล่อยใจปล่อยจอยก็คือสนุกกับเพลงนี้ให้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้แบบคนที่ฟังก็สนุกแล้วก็แบบมีความสุขกับเพลงนี้ค่ะชาเลนจ์ก็มาเต็มเลยเหมือนกันใช่ค่ะปล่อยมาก่อนให้เต้นกันก่อนยังไงฟีดแบ็คปักตะปักตะกาอุ้ยได้ร้องเยอะมากเลยในการสัมภาษณ์นี้อันนี้จริงๆแล้วปกติเป็นคลิปก็จะคุยกับคุณแม่เลยทุกคนบอกว่าคุณแม่หวานเนาะเมื่อก่อนคุณแม่สัมภาษณ์ก็จะแบบก็ตัดเอาก็ได้เนาะอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่ต้องตัดก็ได้นะคลิปเนี้ยยาวเลยเพราะว่าลองไปเยอะแล้วก็เพลงก็ปล่อยในช่องพิษยานะคิดท่าเต้นเองไหมคะหรือก็ไปทำกับคุณครูเหมือนกันนะคะคือจะเป็นท่าไหนที่เราเต้นแล้วเราก็สบายด้วยเหมือนกันแล้วมันเข้ากับตัวพีคคือทุกคนเต้นได้เพราะว่าพีคเต้นได้พีคเต้นได้ทุกคนใช่พีคร้องได้ทุกคนก็ร้องได้แล้วก็จะร้องได้ดีกว่าเราด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าพื้นฐานเลยใช่ก็คือมันไม่ยากแต่ว่าก็ให้มันมีท่านิดนึงให้แบบมีท่าเคลื่อนไหวมีท่าใช่แล้วแต่บางคนก็อยากจะเต้นปักแรงอะไรเงี้ยแล้วแต่เลยใช่ปักแบบปักตะปักตะกร้าก็แค่ถือตะกร้าไว้จะห้อยกระเป๋าจะถือตะกร้าอะไรไว้ก็ได้ได้หมดเลยแบบพัดตรงพัดติได้หมดเลยใช่ไปดูเองไหมคะฟีดแบ็กในช่องต่างๆโหเวลาเห็นคนเต้นอ่ะแล้วมันดีใจอ่ะแล้วก็คือเราภูมิใจมากๆเลยแล้วก็พอเห็นท่าด้วยมันน่ารักเนาะพี่รู้สึกว่าอันเนี้ยมันน่ารักแล้วมันสนุกแล้วก็เวลาเห็นแล้วมีบางคนเป็นเด็กๆอ่ะเด็กๆเขาเต้นด้วยนะเขาไปซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะแล้วก็เต้นแบบคนซวยๆอย่างเราอะไรเงี้ยมันน่ารักอ่ะเขาก็ดูจอยดีค่ะนี้เตรียมพร้อมในเพลงนี้ใน MV สนุกมาก MV คือแบบชอบมากแล้วก็มีตัวแสดงหลายคนเลยคาดหวังไหมคะกับสังกาเองยอดวิวต่างๆพี่ไม่ได้คาดหวังสงกรานต์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแค่อยากให้เปิดแล้วสนุกกันเด็กก็เต้นได้วัยรุ่นก็ได้ผู้ใหญ่คุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาก็ได้อะไรเงี้ยแล้วมีบางคลิปลูกๆเต้นกับคุณแม่ด้วยนะแล้วเขาก็ไปเต้นกันที่สวนเลยอะไรเงี้ยพี่เห็นแล้วก็โอ้น่ารักใช่มันก็มีความอบอุ่นอย่างเพลงนี้เองเป็นไงครับเป็นศิลปินแบบเต็มตัวทุกอย่างมีเพลงออกมาหลายเพลงแล้วงานทัวร์คอนเสิร์ตต่างๆเป็นไงบ้างเนี่ยแหละรออยู่รอแน่นไม่ยังไม่มีคือเราต้องฝึกฝนตัวเองแล้วก็ตอนนี้เรามีเพลงของตัวเอง3เพลงแต่คือเวลาไปทัวร์ไปอะไรเงี้ยมันต้องมีเพลงร้องเยอะมากตอนนี้ก็ฝึกฝนตัวเองโดยการร้องโคเวอร์เพลงศิลปินรุ่นพี่ในรายการ Sing My Sis ของตัวเองแต่ว่ามันก็ทำให้เราดีขึ้นนะคะในวันที่เราเริ่มถ่าย EP แรกจนถึง EP ที่10กว่าแล้วร้องดีขึ้นร้องดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ไปไกลๆนะมันทีละนิดอะไรเงี้ยค่ะดีแล้วอย่างนี้เหรอพูดว่าดีแล้วพี่ว่าดีเท่าไหร่คงไม่พอแต่ดีขึ้นดีขึ้นอาจจะแบบดีขึ้น
หรือดีขึ้นมันแล้วแต่ ใช่อันนี้เราคอมเมนต์เองหรือว่าคนอื่นคอมเมนต์ให้ฟังสำหรับส่วนตัวพีแล้วก็หลายๆคนเขาก็จะให้กำลังใจเราตลอดเลยว่าดีขึ้นนะถ้าเกิดจากวันแรกที่เขาเคยฟังอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดบางคนไม่เคยฟังมาฟังก็อาจจะแบบนี่ดีขึ้นหรออะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดคนที่เคยฟังตอนแรกๆอ่ะเขาก็จะโอเคดีตัวเราก็รู้ตัวว่าเออมันดีขึ้นนะเราฟังได้ดีมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ 9 Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ